วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติในวันนี้ตรัสรู้สำเร็จเป็นองค์พระพุทธเจ้าในวันนี้แล้วร่างกายที่ประสูตินี่สลายตัวในวันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าตายหรือนิพพานพระพุทธเจ้าตายพระพุทธเจ้านิพพานก็ร่างกายที่เกิดมาตายนั่นละมันแตกทำลายแตกพังไปตามกฎของอนิจจังเรียกว่านิพพานพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระนิพพานวันพื้นเพ็ญเดือน6นี้จึงว่าแต่ของครูบาอาจารย์ท่านเคยปฏิบัติมาถึงวันนี้ให้พากันมีความสัตย์ความจริงถือนู่ถือดงถือเนสชิถือการไม่หลับได้นอนไม่นอนด้วยการประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นอิริยาบถเว้นจากอิริยาบถนอนสนุกไม่มีงานการอะไรที่จะสนุกเท่างานการที่ปราบปรามงานการที่ประหัตประหารต่อสู้กับกิเลสงานอันนี้สนุกมากสนุกคือยังไงล่ะถ้าหากว่าเราไม่เก่งเราสู้เขาไม่ได้เราไม่เก่งเราถูกเขาเราถูกอะไรเราถูกให้เขาน็อกเอาในเมื่อเราไม่เก่งเราถูกให้เขาน็อกนี่มีความจำเป็นเราจะต้องฟิตเรามีความจำเป็นเราจะต้องฝึกมีความจำเป็นเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอในเมื่อเราฝึกของเราดีฟิตของเรามาดีแล้วนี่คำว่าที่จะถอยหลังเกตไม่มีถอยหลังกิเลสนี่ไม่มีนี่มันเห็นกิเลสมันกระโดดใส่กิเลสมันเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นหน้าเป็นตาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันแล่นใส่ทันทีมันแล่นชนทันทีนี่เรื่องของจิตที่รับการฝึกอบรมมาดีแล้วเป็นอย่างนั้นที่คำว่าถอยหลังถอยหลังนี่ไม่มีดอกพระพุทธเจ้าท่านฝึกของท่านมาถึงเสียสงไขยแสนมหากับสร้างบารมีธรรมก็คือการฝึกจิตให้มีพลังมีพลังในการที่จะประหัตประหารฆ่าศึกคือกิเลสที่มุ่งทำลายจิตใจมาตลอดกาลพระพุทธเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มปรารถนามาเริ่มฝึกพลังแก่พลังจิตพลังใจพลังจิตพลังใจก็ฝึกอาวุธอาวุธคือธรรมเรียกว่าธรรมอาวุธอาวุธคือธรรมนี่พระพุทธเจ้าฝึกมาตลอดสี่อสงไขยแสนมหากัปแม้แต่ในชาติสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ฝึกศีลให้เป็นธรรมอาวุธที่มีประสิทธิ์ไม่มีคุณภาพฝึกสมาธิให้เป็นสมาธิธรรมที่มีคุณภาพเรียกว่าธรรมอาวุธฝึกปัญญาให้เป็นปัญญาที่มีคุณภาพเรียกว่าปัญญาวุธนี่ศีลก็เป็นอาวุธสมาธิปัญญาก็เป็นอาวุธศีลเป็นสมาธิปัญญาศีลเป็นอาวุธสมาธิเป็นอาวุธเป็นปัญญาเป็นอาวุธคือจิตที่มีกำลังจิตที่มีพลังนั่นเองไม่ใช่ศีลอยู่ที่อื่นไม่ใช่ศีลเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตศีลมันความจริงไม่เป็นอย่างนั้นศีลเป็นส่วนเดียวเป็นศีลก็เป็นส่วนหนึ่งรวมอยู่ในจิตนั้นเหมือนกับตาก็รวมอยู่ในคนหูก็รวมอยู่ในคนแขนขาก็รวมอยู่ในตัวศีลก็เหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าศีลแต่ว่าคือจิตนั่นน่ะเป็นตาของเราก็เป็นส่วนหนึ่งเรียกว่าตาแต่ก็รวมอยู่ในคนคนก็คือตาตาก็คือคนศีลก็เหมือนกันสมาธิก็คือการปัญญาก็เหมือนกันไม่ได้แตกแยกไม่ได้แบ่งแยกออกไปจากคำว่าจิตคำว่าศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เป็นธรรมอาวุธก็คือจิตจะมีพลังจิตจะมีความแหลมความคมจิตมีความองอาจกล้าหาญรวดเร็วคล่องตัวพร้อมที่ประชาชนพร้อมที่จะเผชิญพร้อมที่จะต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์นี่พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญถึงเสียสงไขยแสนมากับในที่สุดสมบูรณ์บริบูรณ์ในชาติสุดท้ายได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็คือกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจตามเหยียบย่ำทำลายจิตใจของพระพุทธเจ้านั่นตายไปด้วยธรรมอาวุธ
จิตของพระพุทธเจ้าที่กิเลสมันเคยเหยียบย่ำทำลายในเมื่อกิเลสมันตายไปแล้วจิตดวงนั้นกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าพระพุทธเรียกว่าพุทโธพ้นจากกิเลสตัณหาด้วยประการทั้งปวงนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีตายตายก็ร่างกายที่เกิดมาแก่เกิดมาตายเท่านั้นตายไปตามธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดทั่วโลกธาตุแต่ธรรมชาติจิตที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พ้นไอ้ไม่ตายไม่ธรรมชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ตายนับถึงจะมีกิเลสแต่เจือปนอยู่ก็ไม่ตายแต่กิเลสแต่กจิตนั่นจะตามในใจที่กิเลสนั่นจะตามเหยียบย่ำทำลายจิตอยู่ตลอดกาลไปถ้าหากว่ายังไม่พ้นจากอำนาจของเขาเยิ่งเอาวันนี้ เป็นวันการที่พระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าตัดสรุปพระพุทธเจ้าปรินิพพานเวียนมาถึงเราก็ทำให้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเราก็ทำให้ให้เราก็ทำให้ในตัดสรุปธรรมแล้วเราเลื่อทำให้ได้ผลของการปฏิบัติปรากฏในผลเลื่อทำเกิดขึ้นที่จิตที่ใจในว่าทำเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราขณะใดนั่นแหละกิเลสตัณหามันตายไปมันตายก็เรียกว่าเราก็เกิดวันนี้เกิดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่แล้วคำว่าตัสรู้ธรรมหรือว่าสำเร็จธรรมก็เรียกว่าสำเร็จในขณะที่ใดในขณะที่ทำเกิดขึ้นนั้นเกิดมันดับไปเรารู้ธรรมเห็นธรรมคิดไม่ทำเกิดขึ้นในขณะใดเราก็รู้ทำเห็นทำในขณะนั้นในรู้ทำเห็นทำในขณะใดคำว่ากิเลสมันก็ดับไปขณะนั้นเหมือนกันการเกิดก็ในขณะเดียวการแก่ตายก็ขณะเดียวกันเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็ที่เรียกว่ากิเลสมันตายจากจิตใจของพระพุทธเจ้าก็ขณะก็ขณะเดียวกันจึงวันนี้ทำวันเกิดนี่ให้เกิดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทำวันเกิดให้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราเป็นวันเกิดที่พระสาวกของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกคือดวงจิตของเราที่ทำเกิดขึ้นแล้วนั่นเองเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงว่าทำเราให้เกิดขึ้นซึ่งเราใช่สาวกของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชานี้ในเมื่อเรามีความพยายามมีความจริงจังมุ่งมั่นที่จะทำให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้ไปให้แจ่มแจ้งในอัตในธรรมมันก็ต้องรู้เห็นเป็นไปจับแจ่มแจ้งจนได้ทำอะไรทำสิ่งนั้นจริงพอในทำสิ่งนั้นจริงผลของการทำจริงนี่ก็ต้องปรากฏได้ผลขึ้นมาพระพุทธเจ้านักปราชญ์ท่านทรงตรัสเอาไว้ทำอะไรทำสิ่งนั้นให้มันจริงนี่ทำอะไรทำการงานอะไรทำการงานสิ่งนั้นให้มันจริงการงานที่จะกำจัดกิเลสคือฆ่าศึกสิ่งที่เป็นฆ่าศึกกระจายทำให้มันจริงผลของการทำจริงนั้นก็ปรากฏขึ้นมาได้ผลจึงว่ากายการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ส่วนมากเพียงแต่ว่าต้องการบุญต้องการกุศลต้องการบุญต้องการกุศลทีนี้ถ้าหากว่าบุญตัวเขาไอ้บุญกุศลมันเป็นยังไงบางทีก็ตอบไม่ถูกว่าบุญกุศลมันเป็นอย่างไรตัวตนของบุญกุศลมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ซ้ำถ้าหากว่ายังไม่เห็นความสงบเกิดขึ้นในจิตในใจไม่เห็นจิตเห็นใจของเราที่สงบระงับแล้วยังไม่มีโอกาสที่จะเจอบุญเจอกุศลไม่มีโอกาสที่จะเห็นบุญเห็นกุศลดอกบุญแปลว่าความสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกความสุขก็คือจิตที่สงบเป็นสมาธิธรรมเท่านั้นจึงจะเป็นสุขได้ถ้าว่าจิตยังว่าวุ่นสับสนสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจว่าวุ่นด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสจะไม่มีโอกาสที่จะเจอความสุขเจอแต่ความสับสนวุ่นวายนี่จะไปรู้จักบุญได้ยังไงบุญคือความในบุญคือความใช่บุญคือความสุขความสุขจะเกิดขึ้นก็จากจิตสงบเราต้องการบุญต้องการกุศลอย่าไปสนใจอันอื่นมากต้องการบุญต้องการกุศลเนี่ยสนใจในการทำจิตของเราให้สงบระงับลงไปให้ได้แล้วจะเจอบุญเจอกุศลที่จิตที่ใจของเรานี่เองถ้าต่อไปแสวงบุญไม่ต้องยากแสวงบุญไม่ต้องยากไม่ต้องไปอดตาหลับขับใจตานอนที่ไหนไม่ต้องไปอาโลอาโลอาโลหรือว่าไปสี่อะไรต่างๆนานาที่ชาวโลก
ที่เขาไม่รู้จักบุญเขาทำกันพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้หรอกว่าถึงวันมาฆบูชาวิสาขบูชาทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่มีการไม่ได้บัญญัติไว้ในหลักธรรมหลักวินัยมีบวชมีนักปราชญ์โบราณอาจารย์ท่านในประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำตามแบบฉบับในเพราะการกระทำนั่นเป็นการกระทำที่ถูกต้องชอบธรรมสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้เสียหายอะไรก็ทำตามกันมาทำตามกันมาทำตามไม่ใช่ทำตามนี่โดยไม่ดูหน้าดูหลังไม่ใช่ดูยังไม่ดูเหตุดูผลทำอย่างมีเหตุมีผลเชื่อมั่นว่าทำแล้วสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาอย่างการที่หาแสนดอกไม้ถูกเทียนมาเป็นเครื่องขการะนี่ก็สำเร็จบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลบูชาในอามิสก็เป็นบุญเป็นกุศลบูชาโดยข้อปฏิบัติก็เป็นบุญเป็นกุศลบูชาโดยข้อปฏิบัติคือยังไงการกราบการไหว้ของบวชก็เป็นการข้อปฏิบัตินี่การกราบในสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้านี่อันนี้คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นการเดินบริกรรมพุทโธ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 การเดินบริกรรมธัมโมธัมโมธัมโมการเดินบริกรรมสังโฆสังโฆอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นในเมื่อมีแต่ที่จะเป็นบุญเป็นกุศลความเสียหายไม่มีก็ควรรักษาประเพณีที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ดีงามนี่ทำกันต่อไปเดินไปก็สำรวมให้มันดีให้มีสติทุกขณะที่เท้าของเราก้าวไปเหมือนกับเราเดินจงกรมมีสติทุกในขาซ้ายก้าวมีสติทุกขาขวาก้าวมีสติทุกเท้าในทุกขณะที่เท้าของเราก้าวไปไม่ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาอย่างนี้ต้องไม่ต้องแง่ซ้ายก้าวหนอขวาก้าวหนออะไรให้มีสติในการก้าวไป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 ไม่ส่งสติไปทางอื่นในเมื่อไม่ส่งสติไม่ส่งจิตส่งใจไปทางอื่นจิตสติของเราไอ้อยู่กับท่าที่เข้าไปนี่ใจของเราก็สงบในอิริยาบถเดินเคยเดินสงบล่ะในเมื่อเดินสงบนี่มันเบามันสบายเดินสงบนี่เบาเท้าเบาแข้งเบาขาเหมือนก็ไม่ได้เดินเหมือนก็ลอยไปนี่เดินสงบมันเป็นอย่างนั้นเดินเดินเวียนเทียนกระจายก็สงบได้ในเมื่อความสำรวมความตั้งใจของเราพออย่าปล่อยจิตปล่อยใจอย่าคะนองไปตามไอ้เสียงที่ได้ยินอย่าคะนองไปตามรูปที่ตาเราได้เห็นนี่ไปคะนองไปทำไมเสียงที่มันเกิดขึ้นเป็นเสียงแล้วมันก็ดับรูปมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่หายใจมันก็ตายมันเราจะไปยุ่งทำไมเสียงของเราก็มีไม่พูดเป็นเสียงมันก็เสียงขึ้นไม่พูดบางเสียงมันก็ดับไปร่างกายของเราก็มีรูปของเราก็มีเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่หายใจมันก็ดับไปเหมือนกันแล้วจะไปสนใจกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสของคนอื่นทำไมดูของเรานี่แสนที่จะไอ้แสนที่จะเจริญจะแสนที่จะล่มเย็นภายในจิตในใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญการให้สนใจในการดูรูปดูเสียงดูกลิ่นดูรสดูทางดูใจดูธรรมารมณ์ของเรานี่จึงอย่าไปสนใจอารมณ์ภายนอกสนใจอารมณ์ภายในที่เรามีอยู่นี่จะไปสนใจของชาวบ้านทำไมกินข้าวของเราเราจะไปสนใจกับคนอื่นทำไมกินข้าวเรากินข้าวโตโสความเพลินนักปราชญ์ท่านไม่ยกย่องดอกกินข้าวของเราจะไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นหมายความว่าอย่างนั้นนี่ก็รู้สึกว่าจะพร้อมเพียงกันแล้วมีกายก็พร้อมมีใจก็พร้อมเอากายที่พร้อมวาจาเอาใจที่เอากายที่พร้อมใจที่พร้อมอันนี้ล่ะเป็นที่รองรับเอาซึ่งเครื่องสักการะบูชาที่เราได้เตรียมกันไว้ในเมื่อเตรียมได้แล้วก็เอาเครื่องอันนี้ล่ะเป็นเครื่องสักการะบูชากล่าวคำถวายก็เรียกว่าเป็นผู้ที่พร้อมทั้งกายพร้อมทั้งวาจาและใจหลังจากกล่าวคำถวายดอกบูชาดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็มีการเดินเป็นข้อปฏิบัติกันเดินเป็นข้อปฏิบัติเดินทำใจสงบเดินบริกรรมพุทโธ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 เดินให้ใจของเราเป็นพุทโธให้ได้บางคนเขาว่าเดินบริกรรมพุทโธพุทโธไม่จะไม่ชนหน้าชนหลังเหรอภาวนานั่งขับรถภาวนาพุทโธพุทโธจะไม่รถไม่จะไปชนในนั่นชนนี่เหรอไม่ชนดอกเราในเราภาวนาพุทโธเรานั่งเราขับรถอยู่อย่างนั้นน่ะทำไมจึงภาวนาพุทโธไม่ใหญ่ก็ไม่ก็ได้นี่เราคิดเรื่องอื่นเราก็ยังคิดได้เราคุยกับคนอื่นเราก็ยังคุยได้เราพูดโทรศัพท์เราก็ยังพูดได้เราคิดเรื่องอื่นสารพัดเรื่องเราก็ยังคิดได้เราก็ยังขับรถไปถึงจุดหมายปลายทางได้การภาวนาพุทโธนี่
ยิ่งมีประโยชน์ในการขับรถขับล่างบางคนเขาภาวนาพุทโธรถจะไม่ลงถนนเหรอคนมันบ่เคยภาวนามันก็พูดไปอย่างนั้นล่ะถ้าว่ารู้สึกตัวก็รู้สึกในใจนั่นถ้าว่ามีสติก็คือทำความรู้สึกอยู่กับใจไม่มีสติก็คือไม่มีความรู้สึกอยู่ที่ใจใจจะเป็นยังไงใจจะเป็นยังไงไม่รู้เรื่องนี่เรียกว่าไม่มีสติมีสตินี่รู้เห็นอยู่เสมอใจจะเคลื่อนไหวใจจะคิดไปในทางไหนลักษณะใดใจนั่นน่ะรู้ความคิดใจรู้ความคิดเพราะใจมีสติดูมีสติรู้เห็นใจอยู่นี่ก็เป็นการบำเพ็ญจิตภาวนาตื่นดูอยู่ที่ใจตื่นดูใจในเมื่อตื่นอยู่ที่ใจดูใจของเราอยู่เห็นใจของเราอยู่แล้วก็อยู่ที่ใจของเราที่เห็นนั้นเห็นแนบแน่นจะบริกรรมพุทโธหรือไม่บริกรรมก็ใช้ได้เพราะใจของเราเป็นพุทโธอยู่แล้วคือมีความรู้อยู่บริพุทโธพุทโธก็แปลว่าความรู้แปลว่ารู้หรือแปลว่าผู้รู้ในเมื่อใจของเรารู้เห็นใจของเราอยู่ไม่ต้องบริกรรมพุทโธก็ได้เพราะใจของเราก็คือพุทโธถ้าหากว่าใจของเรายังไม่เห็นใจของเรานี่ต้องบริกรรมพุทโธ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 ไว้บริกรรมให้มากบริกรรมให้บริกรรมให้เร็วให้มั่นคงให้แน่วแน่มันก็ท่องคาถาท่องคาถาท่องจึงกระทั่งมันแน่วแน่ในคาถาคาถานั่นจึงขังถ้าหากว่าท่องอืดๆท่องช้าๆมันไม่แน่วแน่ในเมื่อไม่แน่วแน่ใจไม่เป็นสมาธิคาถาก็ไม่ขังการท่องบริกรรมพุทโธเพื่อความสงบของใจก็เช่นเดียวกันท่องให้มากท่องให้แน่วแน่จริงๆจังๆในการบริกรรมแล้วจริงจังในการบริกรรมนั้นใจของเราก็แน่วแน่อยู่กล้าคำบริกรรมพุทโธได้ขณะที่ใจของเราแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธเรื่องราวทั้งหลายภายนอกอารมณ์ทั้งหลายภายนอกสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจข้างๆเป็นอดีตที่เรื่องของอดีตอนาคตแน่วแน่อยู่ในพุทโธแล้วอารมณ์นั้นไม่มีในใจอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความยินดีอารมณ์เป็นเหตุให้เกิดความยินร้ายแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธอารมณ์นั้นดับนี่จึงว่าศีลก็กำจัดอารมณ์สัญญาที่เป็นข้าศึกแก่ใจสมาธิก็กำจัดอารมณ์สัญญาที่เป็นข้าศึกแก่ใจเป็นแต่ธรรมที่กำจัดข้าศึกตามกำลังของตามกำลังของศีลตามกำลังของสมาธิที่มีอยู่ปัญญาก็เป็นธรรมเครื่องกำจัดข้าศึกของใจนี่ปัญญากำจัดข้าศึกของใจถึงใจจะไม่เป็นสมาธิในเมื่อไปปัญญากำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับใจได้ใจไม่เป็นข้าใจไม่เป็นสมาธิใจไม่อยู่ในอยู่ในสมาธิใจไม่เข้าอยู่ในสมาธิแต่ข้าศึกที่เคยเป็นข้าศึกจะไม่เป็นข้าศึกกับใจใจก็เป็นใจข้าศึกก็เป็นส่วนข้าศึกในเมื่อแยกเขาแยกเราพระพุทธเจ้าชนะข้าศึกข้าศึกในข้าศึกให้ตายจากจิตใจไม่ใช่ข้าศึกหมดไปในโลกเกิดตัณหาไม่หมดในโลกแต่ไม่มีในจิตใจของพระพุทธเจ้า
ใจของผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์ก็เช่นเดียวกันฆ่ากิเลสตายไปแล้วไม่ใช่กิเลสมันดับจากโลกกิเลสมันดับจากจิตใจที่มีธรรมสมบูรณ์เท่านั้นแต่กิเลสในโลกยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องธรรมในโลกก็สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องใครจะปฏิบัติใครจะรู้จะเห็นหรือไม่รู้ไม่เห็นธรรมนั้นยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กิเลสก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ละกิเลสตัณหาได้โดยสิ้นเชิงพระสาวกของพระพุทธเจ้าในฆ่ากิเลสดับจากกิเลสดับจากจิตจากใจแต่กิเลสก็ยังสมบูรณ์อยู่ในโลกไม่ได้บกพร่องตลอดกาลจึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากมากโลกก้าวหน้าไปไกลเท่าไหร่ความจำเป็นในการบำเพ็ญจิตภาวนายิ่งมีความจำเป็นมากเท่านั้นโลกก้าวหน้าไปไกลถ้าหากว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาย่อหย่อนหรือว่าเลิกละในการบำเพ็ญจิตภาวนาไม่มีอะไรที่จะไปรู้เท่าทันกระแสของโลกได้นี่ในเมื่อรู้เราจิตไม่รู้เท่าทันจิตก็ต้องไปหลงเพราะกระแสโลกของเขาเจริญมากเท่าไหร่เขาก็มีสิ่งที่ยั่วเย้ายั่วยุยั่วยวนมากเท่านั้นกระแสโลกเขาจะเจริญสักขนาดไหนเพียงยันใดก็ช่างแต่กระแสธรรมภายในจิตในใจก็สมบูรณ์แน่นหนามั่นคงนี่ไม่เป็นอันตรายแก่ใจเลยจึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่วัตถุโลกกำลังเจริญเต็มที่ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจแล้วจะต้องหลุ่มหลงมัวเมาถูกความเจริญของวัตถุนั้นฉุดลากให้ล้มลุกคลุกคลานไปไม่เป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัวไม่เป็นประชาไม่เป็นอิสรภาพจึงว่าการภาวนานี่ไม่ต้องอยากให้เป็นไม่ต้องอยากให้รู้ไม่ยองอยากให้อะไรให้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าพอใจในการทำให้มากพอใจในการทำให้มากพอใจในการทำให้มากอย่างเดียวพอนี่เหมือนกับการหุงการต้มไม่ต้องไปปรารถนาความสุขไม่ต้องไปปรารถนาอยากให้เขาสุขดอกเพียงแต่ว่าสนใจใส่ใจในการที่จะให้ความร้อนพอให้ความร้อนพอให้ความร้อนพอนี่ไม่ต้องปรารถนาให้สุขมันสุขขึ้นมาเองอารมณ์ของการภาวนานี่มีเต็มโลกธาตุมองไปทางไหนมองไปทางไหนมองไปทางไหนฟังไปทางไหนล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ของการภาวนาทั้งนั้นถ้าหากว่าใจของเราปรารภการภาวนาอยู่รูปทั้งหมดในโลกล้นแล้วแต่เป็นอารมณ์ของการภาวนาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งนั้นเสียงทั้งหมดกลิ่นทั้งหมดรสทั้งหมดนี่กายทั้งหมดใจทั้งหมดล้นแล้วแต่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่จะเป็นไปเป็นอารมณ์ในทางที่จะทำให้จิตใจเข้าถึงความสงบลมเย็นได้ถ้าหากว่าเราปรารภการภาวนาอยู่ถ้าหากว่าเราไม่ปรารภการภาวนาใจของเราไม่สนใจในการบำเพ็ญจิตภาวนารูปก็เป็นอันตรายแก่ใจเสียงกลิ่นรสอะไรเป็นอันตรายแก่ใจทั้งนั้นถ้าหากว่าเราภาวนาโดดเสียงกลิ่นรสไม่เป็นอันตรายมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์ทำให้กว่าการเจริญจิตภาวนาของเราก้าวหน้าขึ้นไปท่านยังว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่จะส่วนเพยแต่ผมก็ช่างขนก็ช่างเล็บก็ช่างฟันก็ช่างหนังก็ช่างสักแต่ว่าผมสักแต่ว่าขนสักแต่ว่าเล็บสักแต่ว่าฟันสักแต่ว่าหนังเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ลงไปทุกวันในที่สุดก็สลายตัวในเมื่อของเกิดมาแก่เกิดมาตายอย่างนี้จะเป็นข้าศึกแก่ใจได้ยังไงจะเสียงก็เหมือนกันเสียงเคาะไม้เสียงออกจากปากเสียงอะไรหรือว่า
เสียงอะไรอะไรกระทบอันนี้เสียงแต่วัตถุกระทบกันอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเสียงทั้งนั้นในเมื่อไม่มีการกระทบเสียงก็ไม่มีมันมีการนี่เคาะไม่เสียงก็ไม่มีถึงว่าจากไม่มีการกระทบมีการทำให้เกิดเสียงแล้วเลิกจากการกระทบไม่มีเลิกจากการทำให้เสียงปรากฏแล้วเสียงที่ปรากฏนั่นก็ไม่มีนี่จึงว่าเสียงก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเสียงเป็นของที่เกิดเป็นเสียงเพราะเหตุปัจจัยทำให้เสียงเกิดในเมื่อเหตุปัจจัยนั้นไม่มีเสียงนั้นก็ดับไปจึงว่าเสียงก็เป็นอนัตตาอะไรไม่มีอะไรไม่อะไรก็ไม่มีเป็นตัวเป็นตนอะไรก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ก็ต่างก็ที่จะต่างก็ที่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นล้นแล้วแต่จะสลายตัวทั้งนั้นเราที่นั่งอยู่นี่เราทุกคนนี่จะส่วนไหนก็ช่างผมคิดแต่ละเส้นก็มีแต่จะสลายตัวนี่ขนแต่ละเส้นก็มีแต่สลายตัวเล็บแต่ละเกล็ดก็มีแต่จะสลายตัวฟันแต่ละที่ก็ไม่ทรงความเป็นฟันอยู่อย่างนั้นในเมื่อร่างกายแตกพังฟันจะทรงเป็นฟันไม่ได้ฟันก็ต้องแตกสลายกระดูกก็ต้องแตกสลายนี่สรีระทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นขอแต่ของแตกสลายนี่ท่านจึงว่าเป็นอนัตตาจึงว่าเราเจริญภาวนาอยู่สิ่งที่เกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นล้นแล้วแต่เป็นอารมณ์ของเป็นอารมณ์ที่จะทำให้ใจของเราเกิดความแยกคายแจ่มแจ้งในไอ้สิ่งที่สัมผัสนั่นทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ภาวนาแล้วสิ่งที่สัมผัสในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งนั้นล้นแล้วแต่ที่จะเป็นข้าศึกล้นแล้วแต่จะเป็นในฟืนเป็นไฟนี่ทำให้จิตใจของเรากำเริบมีความยินดีและยินร้ายกระสับกระส่ายร้อนรนในสิ่งที่ยินดีและยินร้ายนั้นนี่ท่านเรียกว่าเป็นข้าศึกทำลายและความร่มเย็นเป็นสุขให้เสียไปเราไม่ต้องการที่จะความสุขไม่ต้องการที่จะให้ความสุขที่มีอยู่ในจิตในใจของเราที่มีอยู่ให้เสียไปเราจะต้องสร้างพลังให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราศีลก็เป็นพลังสมาธิก็เป็นพลังปัญญาก็เป็นพลังใจของเรามีพลังถึงศีลสมาธิปัญญานี่แล้วนี่สิ่งในโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเป็นธรรมที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้ละให้ปล่อยวางนั่นเป็นของเราเสียงนั้นเป็นของเราเสียงอันนั้นในรูปอันนั้นเสียงอันนั้นเป็นของที่น่าชอบน่าชอบใจและเสียงนั้นรูปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าชอบใจหรือไม่ชอบใจแล้วก็ช่างไปผูกไปมัดไปยินดีและยินร้ายนี่ข้าศึกมันก็ทำลายจิตใจทำให้จิตใจของเราไม่เป็นปกติทำให้จิตใจของเราขาดความสงบสุขไปประเทศชาติที่มีข้าศึกประเทศชาติก็ไม่ร่มเย็นเป็นสุขจิตใจของเราก็เหมือนกันมีสิ่งที่มารบกวนและจะมีความร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงพระศาสนาคำสอนพุทธเจ้าจึงมีประโยชน์และจำเป็นแก่หัวใจทุกรายถ้าหากหัวใจรายไหนหัวใจดวงไหนไม่มีทำไม่สนใจในการปฏิบัติทำคำสอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหัวใจนั่นจะเป็นหัวใจที่สู่ถูกข้าศึกเหยียบย่ำทำลายและจะต้องถูกเหยียดยาข้าศึกย่ำยีอยู่ตลอดกาลข้าศึกก็คือความไม่สงบสุขภายในจิตในใจนั่นเองถ้าหากว่าไม่มีธรรมคือไม่มีศีลไม่มีสมาธิแล้วใจจะสงบสุขได้อย่างไรจะต้องถูกข้าศึกคือความวุ่นวายคือความวุ่นวายคือความสับสนอันนั้นล่ะมีแต่จะพอกพูนมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นที่จะเบาบางลดน้อยไม่มีจึงว่าการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นตลอดกาลทุกยุคทุกสมัยทุกหัวใจใจรายใดใจดวงใดไม่สนใจในการให้ภาวนาใจดวงนั้นเป็นใจที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เป็นใจที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เป็นใจที่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นประโยชน์แก่ใจดวงนั้นเลยนี่จึงให้พากันใส่ใจการสนใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาให้ยิ่งการภาวนาทำแล้วเป็นของเราท่านเองมีแต่การภาวนาเท่านั้นผลของการภาวนานี่แหละทำแล้วเป็นของเราจริงๆสิ่งอื่นหาอะไรจะเป็นของเราไม่มีอะไรทั้งหมดจ
จในโลกอันนี้จะเป็นของเราไม่มีนี่มาเป็นของโลกมาตลอดกาลเป็นของโลกมาตั้งแต่มีโลกเพราะใครเกิดมาใครเกิดมาไม่ปรากฏว่าขนเอาสิ่งที่มีในโลกเอามาเพิ่มแล้วเวลาตายไปก็ไม่มีไม่ปรากฏว่าใครขนเอาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี่ให้ลดน้อยลงไปก็แสดงว่าไม่มีใครได้อะไรมาไม่มีใครได้อะไรนี่สิ่งในไม่มีใครได้อะไรสิ่งที่เป็นวัตถุในโลกอะไม่มีใครได้อะไรจริงๆไม่ต้องลังเลสงสัยนี่สิ่งที่จะได้จริงๆสิ่งที่จะได้จริงๆก็คือผลของการบำเพ็ญจิตภาวนาใจเป็นพุทโธขึ้นมารู้ตื่นอยู่เสมอใจเป็นธัมโมขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งใจเป็นสังโฆขึ้นมามีสติรอบครอบอยู่ภายในจิตในใจพุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็คือพลังของก็คือใจของเราอันนี้นี่จึงให้พากันใส่ใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาในเมื่อใจของเรามีพลังมีพุทโธธัมโมสังโฆสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ข้าศึกเข้ามาใกล้ไม่ได้ข้าศึกใจตัวอยู่โตๆที่มันเป็นใหญ่ข้าศึกอย่างหยาบข้าเสกใจตัวแต่ตัวมันน้อยแต่มันมีฤทธิ์มันไม่มีฤทธิ์มากนี่มันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาไอเป็นอันมาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้นี่เพราะใจของเรามีพลังมีกำแพงเครื่องกั้นกำแพงเครื่องขั้นแก่ใหญ่ใช้รอบนอกก็คือศีลรอบในต่อมาก็คือสมาธิรอบที่ไอรอบภายในก็คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นกำแพงสามชั้นเรียกกำแพงแก้วกำแพงแก้วก็คือศีลก็เป็นกำแพงแก้วสมาธิปัญญาล้นแล้วเป็นกำแพงแก้วทั้งนั้นนี่กำแพงแก้วนี่กั้นเอาไว้ซึ่งกั้นดวงแก้วนี่ล้อมเอาไว้ซึ่งล้อมดวงแก้วไม่ให้มีข้าศึกมาทำลายไม่ให้ข้าศึกมาลักขโมยดวงแก้วคือดวงใจข้าศึกก็คือกิเลสนั่นนะมาลักดวงแก้วมาลักดวงใจเอาใจนี่ใจของเรานี่ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีกำแพงเครื่องกั้นนี่ใจของเรานี่แหละเป็นอันตรายแก่เราในเมื่อใจมีกำแพงเครื่องแก้ได้กำแพงเครื่องกั้นดีแล้วใจอันนี้ละจะเป็นกัลยาณมิตรใจอันนี้ละจะเป็นที่พึ่งใจอันนี้ละจะเป็นหลักจิตหลักใจเป็นหลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวให้เราได้รับความลมเย็นเป็นสุขนี่เรื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ในลักษณะนี้จะรู้จะเห็นจะเป็นไปเกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่บำเพ็ญยังไม่บำเพ็ญจิตภาวนาแล้วมืดมนอนทการมืดมนอนทการมองหาจิตหาใจมองไม่เห็นทะลุปูโป่งไปหมดในเรื่องของกิเลสตัณหาสว่างกระจ่างแจ้งนี่ในทางที่จะเป็นในเวกองฟืนกองไฟมาเผาลนจิตใจนะอันนั้นทะลุปูโป่งไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนถ้าหากมองเข้าหาอัตถะหาธรรมมองเข้าหาจิตหาใจหาอัตถะธรรมมืดมนอนธการนี่ท่านจึงว่าโลกันตะวันรกมันมืดตลอดกาลไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมผมก็เป็นธรรมขนก็เป็นธรรมเล็บก็เป็นธรรมฟันก็เป็นธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนธรรมนี่ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าเท่าขึ้นมาห้าสายศีรษะนี่ล้นแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นใจของเราทั้งใจก็เป็นธรรมใจของเรานี่คือความรู้ทั้งหมดอันนี้ล้นแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นในเมื่อธรรมคือรูปธรรมก็คือร่างกายของเราที่เรามีอยู่นามธรรมก็คือใจของเราที่มีอยู่ในเมื่อรูปธรรมมานามธรรมใจของเราก็มีอยู่สมบูรณ์แล้วเราจะไปหาธรรมที่ไหนนี่เพียงแต่ว่าดูแลรักษาธรรมของเรามีอยู่ให้สะอาดสะอ้านให้สะอาดบริหมดจดบริสุทธิ์อันนี้คือการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านแสวงหาธรรมท่านไม่แสวงหาที่อื่นนี่แสวงหาธรรมก็คือแสวงหาความบริสุทธิ์ของธรรมความบริสุทธิ์ของธรรมก็คือความบริสุทธิ์ของใจในเมื่อใจอยู่ตรงนี้แล้วจะไปหาความบริสุทธิ์ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่ของใจได้ยังไงเหมือนกับไปเราต้องการให้เครื่องใช้ไม้สอยต้องการให้เครื่องนุ่งห่มอันนี้มันสะอาดแล้วเราก็จะไม่สนใจในเครื่องนุ่งเครื่องห่มของเราที่ใช้แล้วมันเศร้าหมองมันสกปรกมันเปื้อนไหมแล้วทิ้งไว้ไม่สนใจแล้วมันจะสะอาดได้ยังไงนี่
มันจะสะอาดได้มันก็เอาไปซักเอาไปฟอกเอาไปฟอกเอาไปฟอกเอาไปทุบเอาไปบดเอาไปขยี้เอาไปทุบเอาไปบดขยี้ในผ้านั่นในมันจะสกปรกเลยขนาดไหนเพียงไรก็ช่างทุกขณะที่มีการซักการฟอกการทุบการบดขยี้นั่นการทุบการตีการบดขยี้นั่นนี่ผ้านั่นก็สะอาดขึ้นเป็นในลำดับใจก็เหมือนกันนี่คำว่าทุบคำว่าตีคำว่าบดคำว่ายี่อันนี้มีการกระทำทุกอย่างนี่ที่จะทำให้ใจของเรานี่เข้าถึงความที่จะทำให้ใจของเรานี่ที่ซึมซาบรับเอาให้กระแสโลกทั้งหลายนี่ให้มันคลายตัวออกมานี่ให้มันคลายตัวออกมาให้มันสลายไปด้วยกำลังของศีลด้วยกำลังของสมาธิและด้วยกำลังของปัญญาในที่สุดนี่ผ้าที่มันสกปรกก็กลายเป็นผ้าที่สะอาดมาได้นี่ใจของเราก็มันเป็นการเป็นใจที่เศร้าหมองเป็นใจที่เศร้าหมองก็กลายเป็นใจที่ผ่องใสขึ้นมาได้เป็นใจที่สกปรกเพราะมันหาเก็บเอาแต่ของสกปรกมารวมไว้ที่ใจชำระของสกปรกหมดสิ้นไปแล้วนี่ใจดวงนั้นก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับผ้าเพิ่งใช้ไม่สอยที่ไม่สะอาดนั่นเองซักดีแล้วสะอาดทั้งนั้นแล้วก็สะอาดเกิดขึ้นจากผ้าที่ไม่สะอาดนั้นใจเขาเนี่ยบริใจที่บริสุทธิ์ก็เกิดจากใจที่ไม่บริสุทธิ์นี่เท่านี้ไม่ใช่ใจบริสุทธิ์อันหนึ่งใจไม่บริสุทธิ์อันหนึ่งคนแต่ละคนแต่ละคนมีใจดวงเดียวพระพุทธเจ้าก็มีใจดวงเดียวนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเห็นแจ้งไปจากใจโดยที่บริสุทธิ์เนี่ยสุดส่วนเรียกว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเรียกอรหันตสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาก็แปลจากใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั่นเองไม่สมมติจากใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั้นไม่ใช่เอาอันอื่นมาสมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาส่วนอื่นมาสมมติว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาใจดวงที่เคยเปื้อนด้วยกิเลสตัณหานั้นเองในเมื่อมีการชำระสะสางซักพอกดีแล้วสะอาดสะอ้านหมดจดบริสุทธิ์แท้จริงใจดวงนั้นกลายเป็นพระแม่กลายเป็นอรหันต์คือกิเลสไม่มีใจดวงนั้นคือใจของพระพุทธเจ้าใจดวงนั้นไม่แตกไม่พังใจดวงนั้นไม่แตกไม่ตายเป็นใจดวงไหนก็ไม่แตกไม่ตายเป็นใจของเราท่านก็ไม่แตกไม่ตายเป็นเกิดตายมันก็คือของที่เกิดมาตายเท่านั้นดินน้ำลมไฟร่างกายที่เกิดของเกิดร่างกายเป็นของตายร่างกายเป็นของเกิดร่างกายเป็นของตายจิตใจเป็นของไม่ตายนี่ผู้ที่มีบารมีมีบุญมีกุศลเนี่ยก็คือใจอันเนี้ยสมบูรณ์ด้วยบารมีสมบูรณ์ด้วยบุญกุศลผู้ที่ไม่มีบารมีไม่มีบุญไม่มีกุศลใจดวงนี้ล่ะเป็นใจที่มีแต่บาปจึงว่าใจเป็นของที่ไม่ตายเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ยิ่งเพราะสร้างให้เราแท้ๆการสร้างบาปนี่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องละจะต้องเลิกกันเพราะทำแล้วเป็นของเราทั้งนั้นจิตใจของคนห่างเหินจากศีลธรรมจะหาคนที่ทำประโยชน์แก่สังคมด้วยความสุจริตด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหาได้ยากในที่สุดประโยชน์ของเจ้าของก็บ่ได้ประโยชน์สังคมก็บ่ได้เพราะเจตนามันไม่เป็นกุศลเจตนามันเป็นความโลภเจตนาเป็นกุศลก็คือเจตนาเพื่อความสะดวกสบายแก่สังคมสะดวกสบายแก่บุคคลอื่นไม่มีคำว่าประโยชน์เจ้าของเข้าไปเจือปนแอบแฝงในนั้นประโยชน์เจ้าของก็ได้เพราะเจ้าของทำด้วยความบริสุทธิ์ก็ได้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นมาคนภายนอกสังคมภายนอกก็ได้อาศัยได้ประโยชน์ทั้งตนเองและบุคคลภายนอกจะทำอะไรต้องดูเจตนาเป็นหลัก
จตนาถ้าหากว่ามุ่งเพื่อเสียสละเจตนานั้นเป็นกุศลถ้าหากว่ามุ่งเพื่อประโยชน์ตนเจตนานั้นเป็นอกุศลเพราะความโลภเข้าครอบงำวันนี้มีพระมารวมทั้งอุโบสถ153องค์154ทั้งหลวงตาเอียงท่านเข้าสังคมก็เข้าไม่ได้ดอกเพราะขาท่านนั่งงอไม่ได้แต่ในด้านจิตใจของท่านน่ายกย่องเป็นผู้ที่มีความสม่ำเสมอราบรื่นมาตลอดนับตั้งแต่เป็นเนนเด็กเนนเล็กมาความขยันขันแข็งรับผิดชอบเป็นผู้ที่มีความจำดีรับผิดชอบในข้าวของอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนต้องไปถามหลวงตาเอียงจึงเรียกว่าอันนี้เป็นบุคลิกที่เรียกว่าหาได้ยากเป็นผู้ที่มีความเป็นสมถะมักน้อยสันโดษมาตลอดตามกำลังเครื่องประดับของนักบวชก็คือความมักน้อยสันโดษเป็นเครื่องประดับให้นักบวชมีความงามความเป็นสมถะสงบเรียบอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับของนักบวชผู้ฟ้ารู้หรืออะไรก็มีอะไรไม่เป็นเครื่องประดับพระศาสนาถ้าหากจะเป็นเครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับของคนโลกเป็นเครื่องประดับกิเลสของชาวโลกไปคือทำสิ่งที่โลกเขาพอใจทำสิ่งที่โลกเขาต้องการไม่ได้ยึดหลักธรรมเป็นหลักการดำเนินที่จะปฏิบัติโบสถ์ของเราเวลาไม่มีการประชุมก็รู้สึกว่ากว้างขวางนะเวลามีงานไม่ใช่มีงานมีการประชุมก่อนไม่ได้มีการไหว้การนิมนต์อะไรกันต่างองค์ต่างมาด้วยจิตด้วยใจโบสถ์ที่กว้างขวางก็กลายเป็นแคบขึ้นมา 2-3 ปีนั้นขยายออกไปอีก3เมตรคูณ3เมตรคูณรู้สึกจะคูณ8เมตรหรือ9เมตรนี่ก็ได้อาศัยก็ได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นเขาว่าต่อออกไปมันก็ไม่ใช่ว่าเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวแต่ยังมีคนมาขอดูโบสถ์ขอชมโบสถ์เราไปชมรู้ว่าต้องไปถามพระดูนะว่าโบสถ์อยู่ตรงไหนถ้าหากว่าไม่ถามพระเราจะไม่รู้จักว่าตรงไหนโบสถ์อยู่ตรงไหนคือเหมือนก็ไม่ใช่โบสถ์เหมือนก็สลัมดีๆนี่ก็เรียกเพื่อแก้ปัญหาเท่านั้นให้แก้ปัญหาให้ผ่านไป
ไม่ได้คิดที่จะมุ่งให้สวยงามหรูหราโอ้อาพอได้อยู่ได้อาศัยพอได้อยู่ได้อาศัยแม้แต่ที่พักของเราก็ไม่เคยคิดจะให้มันมีความหรูหรานะแน่นหนามั่นคงอะไรพอได้อยู่ได้อาศัยเราก็พอใจพอมองเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีส่วนช่วยในการที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้ราบรื่นหมดจดสิ่งเหล่านี้ไม่มีส่วนช่วยแม้แต่น้อยเดียวแม้แต่เครื่องใช้ไม้สอยประจำให้พอดีเครื่องนุ่งหนึ่งเครื่องนุ่งเครื่องห่มสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีส่วนช่วยแม้แต่น้อยจึงนุ่งห่มก็ตามธรรมดาตามธรรมดาเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องอะไรก็ตามแต่พระเนนท่านจะจัดจะทำให้เราไม่คิดที่ว่าจะไปเลือกอย่างนั้นเลือกอย่างนี้มันไม่อยู่ในสมองเพราะว่าเราเคยใช้แล้วไม่เห็นว่ามันจะมีส่วนช่วยในการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญพรหมจรรย์ให้สะอาดสะอ้านบริสุทธิ์ผุพองไม่มีส่วนช่วยเลยมีแต่เราทั้งนั้นที่จะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องบากบั่นสิ่งอื่นๆไม่มีส่วนช่วยตลอดถึงว่าจะคำว่าลาภคำว่ายศคำว่ายศจะสูงส่งถึงขนาดไหนเพียงไรจะเป็นพระครูจะเป็นเจ้าคุณเราก็เป็นมันก็เท่าเก่ามันไม่ทำให้เราดีเด่นสูงส่งอะไรขึ้นแม้แต่น้อยความโลภความโกรธความหลงถ้าหากว่ามันจะมีตกค้างมันก็ยังมีเท่าเดิมมันไม่มีโอกาสที่จะสึกหรอลดน้อยลงไปด้วยคำว่าลาภยศสรรเสริญอะไรไม่มีส่วนที่จะลดน้อยด้วยโบสถ์งามศาลาใหญ่หรือกุฏิที่อยู่ที่อาศัยหรูหราตลอดถึงว่าที่รับแขกมีให้โต๊ะหมู่โต๊ะอะไรโซฟาหรือว่าจะมีประดับมุกประดับแก้วอันนั่นจะมีส่วนในการที่ทำให้การปฏิบัติธรรมราบรื่นไม่มีอุปสรรคมันไม่เป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญจิตภาวนาซ้ำแต่ถ้าหากว่าจิตใจที่ประกอบด้วยความโลภเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามีแต่ความต้องการแสวงหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเจ้าของนั้นเพราะกิเลสมันก็ต้องแสวงหาสิ่งที่เป็นกิเลสมันต้องหาหมู่หาพวกมันจะหาเป็นเพศสิ่งที่เป็นศัตรูมารวมเป็นหมู่เป็นพวกเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เป็นศัตรูของกิเลสก็คือธรรมกิเลสมันจะแสวงหาอัตถาธรรมมาเป็นส่วนประกอบมันเป็นไปไม่ได้จะหากิเลสอัตถาธรรมมาเป็นสมัครพวกมันเป็นไปไม่ได้มันมีแต่จะตัดออกไปกำจัดออกไปอันนี้มันไม่ใช่พวกเราอันนี้มันไม่ใช่พรรคเราสิ่งที่มันพักเราขี้หมูขี้หมาเอามาเลยว่ายังไงว่าต่างกันว่ายังไงว่าต่างกันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมต้องมีเหตุมีผลเรื่องของธรรมต้องมีการกันการกรองกรองออกไปกรองออกไปกรองออกไปเหมือนกับทำน้ำอัฐบาลทำน้ำปาปานะกรองจึงกระทั่งให้มันละเอียดกรองจึงกระทั่งให้มันสะอาดบริสุทธิ์
ควรแก่การบริโภคแม้แต่เวลาวิการก็บริโภคได้ไม่ผิดธรรมผิดวินัยหนึ่งจะว่ากอกรองออกไปหมดแล้วสิ่งที่เป็นกากเรื่องของธรรมต้องมีการกลั่นการกอให้การกรองเรื่องของกิเลสมันไม่มีการไม่มีการกลั่นการกรองดอกเพราะตัวกิเลสมันก็หยาบโลนอยู่แล้วมันจะไปกลั่นกรองอะไรได้